ร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นผบ.ตร.มาก่อนด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเลื่อนชั้นยศของตำรวจในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสรีพิสุทธิ์ครับค่ะท่านคะอยากจะสอบถามถึงถ้าย้อนไปตอนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นผบ.ตร.เนี่ยการจะเลื่อนชั้นยศมีการพิจารณาอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นประทวนแล้วจะขึ้นมาเป็นสัญญาบัตรได้นะคะผมเท้าความเดิมไปนิดเดียวนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาแล้วผมก็จะพูดตอนคำถามที่ถามมานะครับตอนผมรับราชการใหม่ๆนะเมื่อประมาณ40ปีที่แล้ว40หรือ50ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ60กว่าแล้วนะยศร้อยตำรวจเอกเนี่ยนะปีนึงเนี่ยนะฮะจะมีประมาณ 50-60 ตำแหน่งนั่นเองนะใครได้เป็นร้อยตำรวจเอกถือว่าเป็นผู้กองหรือเป็นสารวัตรแต่ปีนี้ไม่แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้จะไปลองสารวัตรยาวนานเลยนะครับยาวนานมากนะแล้วก็ก่อนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะมันจะมีรองสารวัตรเนี่ยนะอายุ20ไปลองสารวัตร29ปียังไม่ได้เลื่อนเลื่อนตำแหน่งเลยนะผมก็เคลียร์ให้หมดเลยต่างตอนเป็นผู้จัดการนะครับนี่มาเข้ากระถางตอนเป็นผบ.ตร.นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะให้รับทายงทายาทนะที่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่ารับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคุณวุฒิขาดแคลนอะไรต่างๆแล้วนะนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีปัญหาตรงคุณวุฒิขาดแคลนเนี่ยนะฮะค่ะมันเป็นช่องว่างมันเป็นช่องว่างอยู่นะแต่ผมเองไม่เคยได้ใช้ไอ้ระเบียบตัวนี้รับบุคคลภายนอกเข้ามาไม่เข้ามาเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนเลยค่ะวุฒิที่ขาดแคลนจะเป็นวิศวกรบ้างแพทย์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ผลิตเองถูกไหมฮะค่ะนะแต่ก่อนหน้าที่ผมจะเป็นนะฮะโอ้ยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก่อนผมนะหรือแม้กระทั่งหลังผมนะก็จะเอาตรงเนี้ยนะเป็นช่องว่างสำหรับรับบุคคลภายนอกเข้ามารับราชการมันกลายเป็นช่องว่างในการล็อกคนเข้ามาหรือเปล่าคะใช่ใช่ช่องว่างก็หมายความว่าอย่างบอกคุณวุฒิขาดแคลนนะค่ะบางทีมีลูกนะผู้ใหญ่หลายคนเลยไม่ได้ใช้คุณวุฒิแห่งตัวได้ใช้คุณวุฒิวิสีศาสตร์ด้วยนะวิสีศาสตร์นะเข้ามาเข้าทางช่องทางเนี้ยนะเผอิญมาทำผิดนะผมก็เลยเอาออกจากราชการไปเลยเพราะว่าถือว่ามันไม่ได้คุณวุฒิที่ขาดแคลนไปรับเครื่องสู้เขาก็อ้างผู้คุณวุฒิขาดแคลนน้องที่ดูคุณวุฒิขาดแคลนวิสีศาสตร์มันขาดแคลนแล้วมันมีทั้งประเทศเลยถูกไหมหรือแม้แต่สิบโทหญิงกรเกษตรที่มีเรื่องกับที่เป็นอะไรกับสวเนี่ยนะจบไอ้การเงินบัญชีมาปวชหรือปวสสิมันขาดแคลนที่ไหนปีหนึ่งคนจบมันตั้งเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะมันเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้จัดการตำรวจชาตินะนะใช้ดูมินิทที่มันไปในทางที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะนะผู้ตรงเอาแต่พักพวกเพื่อนฝูงลูกตัวเองญาติตัวเองนามสกุลดังๆฝากกันมาในต่างเข้ามาเนี่ยเข้ามาทางช่องทางเนี้ยโดยอ้างคุณวุฒิที่ขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบุคคลเหล่านี้เข้ามาราชการตำรวจนะเยอะเลยในขั้นตอนก็เข้ามาเป็นในสิบก่อนนะครับเหมือนคนที่กำลังมีเรื่องขนาดนี้นะเข้ามาเป็นในสิบก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ส่งไปอบรมหลักสูตรกศเนี่ยนะค่ะสามสี่เดือนกลับมาก็ติดเรื่อยๆตำรวจสี่ให้แหละค่ะค่อนข้างที่จะติดเทอร์โบอยู่เหมือนกันนะคะคืออาจจะไม่ใช่แค่รายเดียวที่มีกรณีแบบนี้แต่พอมีเสียงสะท้อนขึ้นมาแบบนี้โดยเฉพาะจากตำรวจที่เป็นชั้นประทวนแล้วเขารอเลื่อนขึ้นมาเป็นสัญญาบัตรแบบนี้จะมีแนวทางหรือว่าข้อเสนอแนะในการที่จะแก้ไขวิธีการในลักษณะนี้อย่างไรได้บ้างนะคะคืออย่างนี้ฮะมันต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนะการรับบุคคลเหล่านี้เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจและให้ยศติดตำรวจตรีก่อนนะครับส่วนที่สองคือ
เมื่อส่งไปอบรมแล้วได้เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจตีแล้วเลื่อนรถไปยังไงใช่ไหมฮะเอาในส่วนแรกก่อนคือการรับมาบุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยนะเนี่ยด้วยความที่มันเป็นช่องว่างว่าให้เฉพาะทางได้แต่ความจริงมันไม่เฉพาะทางก็เลยมีช่องว่างให้เป็นไงนักการเมืองฝากลูกฝากหลานนายกฝากลูกนักการเมืองมาใครต่อใครฝากมาผบ.เขาลูกตัวเองมั่งเราไปดูนามสกุลนะนะลูกตัวเองมั่งหลานตัวเองมั่งมาพ่อค้าพักพวกเพื่อนฝูงมาเอาลูกหลานกับอีกไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้รับผลประโยชน์หรือเปล่านะก็รับเป็นเข้ามาพอรับมาได้เอารองผบ.ไปเห็นผบ.เอามาตั้งเยอะเกินของผบ.ด้วยของนักการเมืองด้วยมันก็จะผ่านเป็นทางผบ.ใช่ไหมนะรองผบ.ก็ขอมั่งผู้ช่วยก็ขอลูกหลานตัวเองมั่งรวมทั้งเรื่อยมาถึงระดับผู้การที่รุ่นเดียวกับผบ.ท่านก็ขอลูกผมมั่งสินะอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นกระบวนการเนี่ยระบบอุปถัมภ์แล้วก็ไม่ได้คนที่มีความรู้ความสามารถก็มาเป็นในสิบแล้วต่อมาก็ไปอบรมไว้เป็นในร้อยอย่างนี้นะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะไม่ให้มีแล้วนะในช่องว่างต่างๆเหล่านี้นะจะมีได้เฉพาะทายาทที่เสียชีวิตนะแล้วก็บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษามาหรือว่าบุคคลที่เช่นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยชนะเหรียญทองโอลิมปิกอะไรต่างๆเลยนะจะมาสอนมวยในโรงเรียนร้อยตำรวจนะหรือนักยิงปืนแม่นปืนทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มาก็อันนั้นก็เป็นประโยชน์เฉพาะทางแต่พวกนี้ก็โตไม่ได้เท่าไหร่หรอกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นมันต้องขอโทษนิดนึงตรงนี้เลยมันต้องปิดนะต้องปิดหลักสูตรนะคะผมไม่รับเข้ามาเลยนะค่ะที่นี้สมัยผมเนี่ยผมจะให้อัตราเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะอัตราที่เป็นในรถทั้งหมดนะให้ชั้นประทวนน่ะสอบไปในตำรวจสัญญาบัตรกันเองนะไม่ต้องแข่งกันเลือกจากคนในเพราะเขาราชการมานานแล้วนะค่ะนะครับถ้าถามต่อเลยนะค่ะทีนี้ค่ะถ้ากอสยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปนะคะยังคงมีอยู่กระบวนการในการตรวจสอบการคัดเลือกเพื่อให้มันโปร่งใสหรือว่ามันตอบโจทย์ประโยชน์ที่ทางสตช.หรือประชาชนจะได้รับนะคะมันควรจะเป็นยังไงกตร.ควรจะมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ยังไงบ้างคะมันต้องยกเลิกไปเลยตรงนี้นะนะแล้วให้เอาเฉพาะบุตรหลานข้าราชการตำรวจที่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเท่านั้นนะครับหรือนักกีฬาทีมชาติอย่างที่พูดเนี่ยนะครับนะส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นในตำรวจสัญญาบัตรมีตั้งเยอะแยะไปใช่ไหมฮะมีอย่างเข้าจบปริญญาตรีมาก็รับหรือโรงเรียนตำรวจอาจจะมีข้อจำกัดเพราะใช้ทุนรัฐบาลข้อจำกัดก็คือรุ่นละปัจจุบัน200คนสมัยรุ่นผมก็80คนนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะเราสามารถจะรับบุคคลภายนอกนะที่มีวุฒิที่จะเป็นนายตำรวจชั้นเลขาธิการนะได้มากมายเลยนะครับเปิดรับสมัครตรงๆนี่แหละคุณมีอัตราว่าไม่ต้องมาเปิดเป็นการภายในอย่างนี้เราให้ก็สอบแข่งกันแล้วที่รับไปแล้วแล้วมีข้อครหาจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยอย่างเนี้ยนะก็จะเรียนอีกนิดนึงว่ายิ่งสมัยผมเนี่ยนะผมเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีนะไปทำอะไรให้เป็นแค่ในสิทธ์นะให้เป็นแค่ในสิทธ์ไม่ได้ให้เป็นสัญญาบัตรนะเดี๋ยวนี้เอาใครมาก็ไม่รู้นะเนี่ยปริญญาตรีนะให้เป็นสัญญาบัตรแล้วก็ให้ปีนึงก็สอบแข่งขันกันเป็นสัญญาบัตรได้ค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าแล้วในล็อตของกสที่รับไปแล้ว 3-4 ล็อตเนี่ยค่ะล็อตหนึ่ง 200-300 คนแล้วก็มีข้อครหาว่าที่มาอาจจะไม่สีขาวซะทีเดียวบางคนก็กล่าวหาว่ามีสีเทาผ่านช่องทางนี้เข้ามาสตช.ควรจะต้องตรวจสอบหรือดำเนินการอย่างไรคะคือเมื่อรับเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นอย่างแย่นะครับนอกจากจะตรวจสอบนะว่าไอ้บุคคลที่เข้ามารุ่นหนึ่ง100คน200คน300คนมีคุณวุฒิถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมนะถ้าไม่มีนะครับผบ.เป็นไงอ่ะนะก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมค่ะค่ะผบ.ก็ต้องรับผิดชอบนะไอ้ตรงนี้ส่วนที่เป็นเรื่องเป็นราวนะมันเป็นระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองซึ่งออกมาระยะหลัง
ภรรยาผมไม่มีนะออกมารู้สึกจะคุณสมยศหรือไงเนี่ยนะนะครับออกมาว่าถ้าปริญญาตรีไม่น้อยจาก4ปีนะให้เป็นร้อยตำรวจตรี1ปีนะปริญญาตรี1ปีนะถ้าปริญญาตรีแต่ไม่น้อยกว่า5ปีอย่างเช่นจบจบรอมา5ปีนะให้เป็นร้อยตรี1ปีร้อยตำรวจโท2ปีกำหนดไว้งี้ก็สามารถที่จะแก้ไขกฎระเบียบตัวนี้ได้ด้วยนะคะได้ถ้าเผื่อ6ปีนะก็ไปร้อยตำรวจตรี1ปีร้อยตำรวจโท2ปีถ้าจบทันตแพทย์สัตวแพทย์แพทย์ศาสตร์อะไรเงี้ยนะก็เป็นร้อยตำรวจตรี1ปีร้อยตำรวจโท1ปีถ้าแพทย์ศาสตร์ร้อยตำรวจเอก2ปีได้ค่ะถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางนะค่ะได้ค่ะท่านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะต้องพูดคุยกันอีกนะคะถ้าเป็นเรื่องของการจัดการกับกฎระเบียบที่ออกมาแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะ